ดึงสติชาวพุทธพระพยอมวอนไอ้ไข่ดีจริงช่วยรัฐบาลหน่อย ไม่ต้องวิ่งหารัฐมนตรีคลังที่วัดสวนแก้วตําบลบางเลนอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพระพยอมกัลยาโณหรือพระราชธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วได้กล่าวถึงว่าปัจจุบันนี้บางวัดต่างๆทั่วประเทศกําลังนิยมที่จะนําหรือทําหุ่นจําลองของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชที่กําลังเป็นกระแสนิยมของชาวบ้านอยู่ในขณะนี้มาตั้งภายในวัดเพื่อเรียกให้คนเข้ามากราบไหว้หลังได้ออกมาพูดเตือนสติอย่าให้ประชาชนงมงายอิทธิฤทธิ์ปาฏิ หารหรือทางพุทธศาสนาเรียกกันว่าสสยพาณิชที่มาจากคําว่าสสยศาสตร์กันมากเกินไปพระพระยอมได้เทศเตือนสติกล่าวว่ามันเกินคาดนะไม่ว่าจตุคามลูกเทพ อะไรต่อมีอะไรต่างๆมาถึงจุดๆนี้ได้เนื่องจากสื่อและบุคคลสําคัญในสื่อด้วยที่ออกไปไม่ว่าจะรับผลเรื่องโชคลาภอะไรก็แล้วแต่จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ว่าคนที่ได้โชคลาภจากเจ้าไข่ก็จะบอกต่อกันไปแต่คนที่ไปแล้วเสียละ่ะเสียค่าเครื่องบินเสียเวลาเสียเงินที่ไปเสี่ยงเบอร์ก็มีจึงขอฝากประชาชนทั้งหลายว่าตอนนี้เหตุการณ์ที่มีคนสแสวงหาโชคลาภลอยลมๆแรงๆเป็นเพราะอะไรเพราะเรายากจนเศรษฐกิจไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่สามารถโดนบันดาลให้เราได้ง่ายๆถ้าเจ้าไข่มันศักดิ์สิทธิ์มีความวิเศษถึงขั้นสามารถดึงลาบสการะมาให้ใครต่อใครได้อาตมาว่าขอวิงวอนไอ้ไข่ช่วยรัฐบาลหน่อยช่วยประเทศไทยหน่อยให้พานินิ์ขายของดียอดสั่งจองจากต่างประเทศเยอะๆแล้วช่วยไปอยู่กระทรวงการคลัง จะได้ไม่ต้องวิ่งหารัฐมนตรีคลังโชคดีของคนนครศรีตอนจตุคามรามเทพเงินไหลเข้านาครศรีเป็นพันล้านหมื่นล้านคราวนี้ก็จะเป็นหลายล้านแต่ว่าถูกแย่งซีนไปแล้วตอนนี้ไอ้ไข่วัดเจดีเพราะมีหลายวัดเอาไปทำเรียนแบบกันเพราะหวังแต่ลาบสการะในส่วนประเด็นกระแสะลือกันว่าทางหลวงพ่อพยอมอิจฉามีคนเข้าวัดที่มีไอ้ไข่เยอะกว่านั้นหลวงพ่อตอบว่าที่วัดอาตมา ชาวบ้านก็มากันเยอะโดยไม่มีไอ้ไข่เลยมีแต่หนังสือธรรมะและเทปแจกที่พูดก็ไม่ได้มีความอิจฉ้าเลยถ้าพูดว่าอาตมาอิจฉาก็โดนมาหลายรอบแล้วตอนนู้นก็ออกมาพูดบอกว่าหาว่ายันตระหลอกกว่าอาตมาจึงอิจฉาที่ออกมาพูดและเป็นไงบ้านปลายก็เป็นอย่างที่ว่าถ้าไอ้ไข่โดนบันดาลได้อาตมาก็จะเลิกนับถือพระพุทธเจ้าและหันไปเชื่อไอ้ไข่บ้างก็ได้แต่ไม่มีทางเพราะพระพุทธเจ้าสุดยอดเป็นอมะตะธรรมแต่ไอ้ไข่ เป็นอมะตะไม่ยั่งยืนไม่นานก็จะจางหายไปเหมือนจตุคามลูกเทพหรืออะไรที่ขลังๆงดังๆสักดิท์ธิ์